นนี่แดรี่สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาช่องนนนี่แดรี่ถึงแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็กลับมาพบกับช่วงพัสดุมาแล้วจ้าวันนี้พัสดุมาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนพัสดุในวันนี้นะคะก็คือมาตามความเรียกร้องเลยค่ะพิกัดจาก Lazada ทั้งหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description box นะคะทุกอย่างที่เราแกะ unbox ในวันนี้นะคะก็ทุกคนสามารถไปกดตามได้เลยก็คือหลังจากที่เราเข้า Lazada ไปแล้วแบบโค้ดส่วนลดมันเยอะมากเลย wow. แล้วก็โค้ดส่งฟรีอีกภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะตลาดโอเคเดี๋ยวมาเริ่มแกะกันดีกว่าจะบอกว่าแบบของแต่ละอย่างน่ารักมากเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะสรุปกล่องแรกนะคะคือจะบอกว่าแบบเราเล็งมานานมากๆแล้วทุกคนอันนี้ก็คือตลาดนี่เป็นเคสโทรศัพท์นะคะและสีสวยมากๆเลยทุกคนดูดิ wow. เป็นเคสหนังแบบนี้แล้วก็มีเป็นgreen line เป็นตัว M นะคะอย่างนี้เราสามารถแบบใส่บัตรได้นะอันนี้คือที่ซื้อมาเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เงินสดเลยแล้วก็แทบจะไม่พกกระเป๋าตังค์แล้วทุกคนก็เลยจะซื้อเคสที่มีที่ใส่บัตรอย่างนี้แล้วก็ไว้ใส่แบบบัตรเดบิตหรือว่าใส่บัตรประชาชนใส่บัตรแดบิตบัตรขึ้นรถ BTS อะไรอย่างเงี้ยก็เอาไว้ใส่บัตรที่จำเป็นได้2ใบนะคะตรงนี้แล้วเราก็พกไปแค่โทรศัพท์ไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์แล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบโทรศัพท์สแกนจ่ายโอเคขั้นสุดต่อมานะคะนี่คือแบบว่าเราสุ่มเลยนะจำไม่ได้เลยว่าสั่งอะไรไปบ้างเพราะมันเยอะมากจริงมาแล้วอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าหนังยางนะคะที่เขาแบบตอนนี้กำลังเป็นกระแสมากๆเลยเป็นอย่างนี้น่ารักมากก็คือเราสามารถเป็นแบบกำไลข้อมือก็ได้นะคะหรือว่าจะไว้แบบมัดผมก็ได้นี่อย่างเงี้ยน่ารักไหมจะใส่แฟชั่นเก๋ๆก็ได้แล้วก็พอแบบว่าเสร็จแล้วก็เอามามัดผมเดี๋ยวจะมาให้ดูนี่พอมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วแบบน่ารักมากเลยอ่ะดูดีทุกคนเดี๋ยวจะมัดมาไว้ข้างๆแบบนี้ก็ได้แล้วมันก็แบบไม่กินเส้นผมเลยนะคะทำให้แบบว่าไม่ปวดหัวถ้าแบบมัดแน่นๆอะไรอย่างนี้เนาะนี่นะคะเป็นของแบรนด์นี้จำโอเคยังต่อมาเป็นแบบกล่องกันบ้างนะคะตาดาโอ้ของเขาจัดมาน่ารักมากเลยอะมีแถมเป็นสติกเกอร์มาให้ด้วยนะคะวันนี้เขาเขียนให้ด้วยว่าแบบคุณเมทาวีทางร้านใส่ใจมากเขียนชื่อแบบลูกค้าเลยแฮนด์ครีมนะคะคือช่วงนี้แบบกินกับแฮนด์ครีมมากๆเลยไม่รู้เป็นไรสั่งแฮนด์ครีมมาแบบมีแฮนด์ครีมอยู่ที่บ้านประมาณ 4-5 หลอดแล้วนะคะตอนนี้แต่ก็ยังสั่งอีก Nourishing Hand Cream นะคะอันนี้มันเป็นกลิ่นนี้ทุกคนที่เราสั่งมาเป็นกลิ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดมกันดีกว่าหอมมากเลยทุกคนคือกลิ่นอันนี้มันจะเป็นเชิงเหมือนแบบเหมือนน้ำหอมที่ดอกไม้แล้วก็แบบฟุ้งๆหวานนิดนึงแต่ว่าเหมือนเน้นไปที่ดอกไม้แล้วก็อมแป้งเด็กนิดนึงนะคะคือการที่ทาแฮนด์ครีมเนี่ยก็จะช่วยให้แบบมือของเรานุ่มขึ้นด้วยนะใครที่แบบมีปัญหามือแห้งมือแตกมือด้านอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทาแฮนด์ครีมดูนะคะมันช่วยจริงๆแล้วพอแบบทาไปบ่อยมันจะติดทุกคนแล้วพอเพิ่งล้างมือเสร็จแล้วจะรู้สึกว่ามือแห้งมากถ้าเราไม่ได้ทาแฮนด์ครีมก็คือวงการนี้เข้าและออกยากแล้วพอกลิ่นหอมมันก็ช่วยแบบเหมือนผ่อนคลายเหมือนเป็นอโรมาอีกอย่างนึงเลยอัสดุต่อมานะคะอันนี้เป็นนาฬิกาดิจิตอลที่เราสั่งมานะก็นี่สั่งมาเพิ่มอีกอันเพราะว่าอันนั้นเอาไปใช้ที่หอแล้วนะที่บ้านก็เลยไม่มีนี่เป็นนาฬิกาจับเวลาอย่างนี้ค่ะเขาแถมถ่านมาให้ด้วยนะตัวนี้แบบราคาไม่แพงเลยไม่ถึง100อ่ะทุกคนนะคือน่ารักมากเหมือนจะเป็นรุ่นใหม่นะอันนี้ของเราสั่งมาเป็นสีแบบเขียวอมฟ้าเขียวมิ้นท์แล้วมันก็แบบสามารถจับเวลาได้บอกเวลาได้แล้วก็นับถอยหลังได้นะคะตรงนี้ก็คือดึงออกมาวางได้อย่างนี้วางไว้บนโต๊ะแล้วก็เอาสติกเกอร์มาแปะก็จะน่ารักมากโอ้ร้องนี่สามารถแบบจับเวลาได้อะไรอย่างนี้ก็คือไว้แบบตอนเรียนหรือว่าทำงานทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยอ่านหนังสือก็จับเวลาได้นะคะทำข้อสอบอะไรอย่างนี้ก็ไว้สำหรับจับเวลานับถอยหลังอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยนี่เป็นแบบซองอีกแล้วนี่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบสติกเกอร์แปะหัวชาร์จนะคะเขามีให้เลือกหลายรุ่นมากๆเลยนะแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นแปะตรงแบบว่าแถบตรงที่ชาร์จเนาะแล้วก็นี่ก็แปะตรงอะแดปเตอร์นะคะเพิ่มความมุ้งมิ้งให้แบบที่ชาร์จของเราน่ารักขึ้นแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แปะ Apple Pencil นะคะ wow. นี่เราซื้อไว้แบบแปะสายชาร์จแปะอะไรอย่างงี้ก็เพิ่มความปิ๊กขึ้นมาอีกระดับนึงเลย oh. อย่างต่อมานะคะแบบซองอีกแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นของ iPad เหมือนกันก็คือเป็นเคส iPad นั่นเองครับเคส iPad มาอีกแล้วจึ๊งตะดาโอ้อันนี้คือเราลองสั่งเป็นสีม่วงมานะคะปกติเราจะชอบซื้อแบบชมพูสีฟ้าโทนพาสเทลอะไรอย่างงี้นะเคสไอแพดของเราก็คือตอนนี้เน่ามากไม่ไหวแล้วเราสั่งสีขาวมาแล้วดูสภาพทุกคนอย่าหาซื้อนะคะเคสไอแพดสีขาวแต่คือถ้ารักษาดีๆมันก็โอเคแหละแต่ของเราก็คือใช้แบบเย็นมากนี่ใครซื้อก็อย่าลืมลอกพลาสติกออกด้วยนะคะตรงนี้นะมันก็ทำให้เคสของเราใสขึ้นทุกคนสว
ยมากแล้วตอนนี้ก็คือเป็นช่องเสียบปากกาที่สามารถชาร์จปากกาได้เลยนะคะ wow. เสียบแล้วก็คือชาร์จแบตปากกาไปด้วยเลยสะดวกมากๆเลยนะเพราะแบบปกติเราชอบลืมชาร์จแบตปากกาและแบตปากกาก็คือจะหมดตลอดเลย เราก็สามารถแบบพับอย่างนี้ได้ด้วยนะคะนี่จะไว้แบบตั้งดูหนังหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เก๋มากแล้วก็เวลาเขียนอ่ะเราชอบตั้งเขียนแบบนี้ชอบเคสทรงนี้มากๆเลยแล้วเขียนรู้สึกว่ามันถนัดกว่านะคะแล้วก็ที่ใช้มาตั้งแต่ใช้มานะมันก็ยังไม่งอเลยนะคะด้านหลังสวยมากเลยทุกคนเราสามารถเอาสติ๊กเกอร์มาแปะตกแต่งเพิ่มได้ด้วยไปต่อค่ะทุกคนยังไม่หมดแค่นี้นี่เป็นกุญแจน่ารักมากทุกคนคือเราเป็นคนที่แบบชอบกุญแจอะคริลิกมากคือเหมือนซื้อมาสะสมบางทีก็แบบไม่ได้ใช้ห้อยเอาไว้เฉยๆเห็นแค่เห็นก็น่ารักแล้วอะดูดิเนี่ยเป็นน้องยังคิดไม่ออกเลยว่าจะเอาไปห้อยอะไรนี้ไว้ห้อยแบบกระเป๋าดินสอห้อยอะไรอย่างงี้ก็น่ารักต่อมาอันนี้คืออะไรโอ้นี่อันนี้ก็คือเป็นกระดาษข้อสอบนะคะเป็นกระดาษข้อสอบแบบนี้แล้วคือน่ารักมากทุกคนดูดิปกเป็นแบบลายน้องหมีกาแล็กซี่เลยนะคะนี่ก็คือจะเป็นกระดาษข้อสอบอย่างนี้นะคะแล้วเราก็สามารถผลสอบไปได้เลยนะเหมือนแบบสอบที่โรงเรียนเลยเนาะก็จะมีทั้งหมด5 choice นะคะนี่คือเรากะจะไว้แบบมาทำเผื่อทำโทเฟลทำแบบฝึกหัดทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาฝึกฝนในนี้ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้แบบคุ้นชินกับข้อสอบแล้วก็หนังสือของเราจะได้ไม่เลอะด้วยเนาะเราจะได้ฝึกทำได้หลายๆรอบนะคะเพราะถ้าเราเขียนไปในหนังสือเลยอะมันก็จะทำได้แค่รอบเดียวเนาะหรือไม่เราก็ต้องมานั่งลบอะไรอย่างงี้เนาะโอเคเราเดินทางมาถึงพัสดุสุดท้ายแล้วทำไมเร็วขนาดนี้รู้สึกว่าแกะเพลินมากเขาห่อมา2ชั้นจ้าใช่ไหมเขาห่อมากี่ชั้นเนี่ยทำไมมันหนาขนาดนี้ตาดานี่เป็นแผ่นหนังนะคะแผ่นหนังรองแบบรองเมาส์รองคีย์บอร์ดอะไรอย่างงี้นะคะไว้ปูโต๊ะเนาะทุกคนที่เราสั่งมานี้เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบชมพูอ่อนสีอย่างนี้ออกม่วงๆป่ะเนี่ยอันนี้คือเอาไว้แบบปูโตได้ของเราเป็นไซส์80x40 ซมนะคะก็จะใหญ่ประมาณนี้เลย wow. คือขนาดโอเคเลยนะเราสามารถแบบเอามาปูโต๊ะปูแบบรองแก้วรองจานหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเผื่อแบบว่าน้ำแบบเวลาเรากินน้ำเย็นใช่ไหมน้ำมันซึมออกมามันก็จะได้โดนบนแผ่นหนังแล้วก็สามารถเช็ดออกได้เลยนะ yeah. ใช่แล้วก็ใช้เป็นแผ่นรองเมาส์ก็ได้นะทุกคนใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวจะเอามาปูไว้บนโต๊ะนี่แหละค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับของที่เรามาอันบ็อกซ์ในวันนี้นะคือบอกเลยว่าวันนี้มีหลายแคททิกอรีมากๆเลยทั้งแบบเครื่องหอมต่างๆอโรมาหรือว่าจะเป็นสายการเรียนหรือว่าจะเป็นสายแบบว่า iPad accessories นะคะทั้งเคส iPad แฟชั่นก็มานะของใช้แล้วก็เป็นแบบนาฬิกาอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนก็ลองไปตามๆกันได้นะคะบอกเลยว่าปังนะคะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ description box นะก็ถ้าใครชอบคลิป unbox แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะเวลาแบบว่างๆอะไรเงี้ยไม่รู้จะทำอะไรก็ดูคลิปนนี่ Diary ได้เพราะคุณจะเสียเงินแน่นอนเราจะเสียเงินไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย